เคนภูภูมิยิ้มหวานแก้มแทบฉีกหลังเอสเธอร์ใจอ่อนยอมให้จีบคนเดียวดูเหมือนความพยายามของพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิที่เดินหน้าง้อขอจีบนักแสดงสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาไม่อีกครั้งจะสำเร็จผลแล h, ้วเพราะอีเวนล่าสุดเอสเธอร์ใจอ่อนยอมให้เคนจีบคนเดียวไร้คู่แข่งเพราะเห็นแล h, ah ้ว e ว่าเคนพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้น น่ารักขึ้นใส่ใจคนรักและคนรอบข้างจีบติดเกิน50%เอร์เซนแล้วแต่เอสเธอร์ขอเล่นตัวอีกนิดหนึ่งก่อนจะทิ้งท้ายคีย์เวิร์ดสำคัญ3ข้อถึงเคนว่า 1. โอกาสสุดท้ายแล้ว 2. ห้ามหมดโปร3เสมอต้นเสมอปลายด้านเคนหลังได้เห็นคำสัมภาษณ์ของแฟนสาวก็ออกอาการดีดาสุดๆ พร้อมประกาศชัยชนะแบบน่ารักปนขำผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวจนแฟนๆแ,แห่เข้ามาเอ็นดูเพียบโดยเคนได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเองกำลังนั่งยิ้มหวานบวกเลขอยู่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเคนภูภูมิพร้อมข้อความระบุว่าหนึ่งท่วนไม่มีคู่แข่งยิ้มหวานเลยสิครับแค่ซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์แซวความน่ารักของคนที่ง้อแฟนสำเร็จกันอย่างเนืองแน่นอาทิบวกเลยมันงี้เคนนนสู้สู้นะคะอย่าลืมหนึ่งโอกาสสุดท้ายสองเสมอต้นเสมอปลายสาห้ามหมดโปรให้โอกาสครั้งสุดท้ายนะดีใจด้วยคะ่ะที่เคนที่หนึ่งในใจน้องที่เคนยืนหนึ่งท่องไว้ให้ขึ้นใจนะเคนสามข้อ โอกาสสุดท้ายแล้วเสมอต้นเสมอปลายห้ามหมดโปรดูแลให้เสมอต้นเสมอปลายนะครับโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดยินดีด้วยค่ะเชียร์ต่อนะคะยินดีด้วยค่ะน้องเอสเธอร์น่ารักมากสวยใครที่ได้เป็นแฟนโชคดีที่สุดเลยค่ะถ้าปล่อยมือไปรับรองว่ามีคนคอยอยู่นิ่งท่วนแน่นอนค่ในายเอนเตอร์เทน